เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำเอาในเรื่องของสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนราษฎรมาพูดคุยกันโดยในคลิปนี้เป็นเรื่องของการขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่ใดนะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องของการขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรองเนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอทั่วประเทศเลยนะครับเอกสารหลักฐานที่ใช้1สำเนาทะเบียนบ้านใช้ฉบับจริง2บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง3ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงนี้เป็นกรณีถ้าเป็นบุคคลต่างด้าวนะครับถ้าเป็นคนไทยก็ใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงและทะเบียนบ้านฉบับจริงมีค่าธรรมเนียมในการจัดทำตรงนี้50บาทนะครับเพราะฉะนั้นการขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรองคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามารับทราบข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระประโยชน์ดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ